อ่ะมาแล้วท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมหยองเองในช่องโคตรหยองนะครับมาวันนี้อยู่กับสาวถ้ำนะครับผมหลังจากที่วันนี้ผมไม่ได้เล่นเช้าเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นเย็นด้วยเพราะว่ามีธุระนะผมแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าจะหยุดนะว่าจะหาวันหยุดให้ตัวเองสักวันนึงต่ออาทิตย์แต่วันหยุดผมจะลงคลิปแค่1คลิปนะครับก็มาอยู่กับสาวถ้ำเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เกือบไม่ได้เล่นแล้วเล่นประมาณบ่าย2นะผมก็กะจะเล่นทีเดียวเลยก็เติมทีเดียวเลยนะครับ500ทีเดียวเลยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ามีคนขอมาด้วย500เบ็ด8บาทโอเคก็พอดีเลยผมจะเติม500พอดีก็จัดเบ็ด8บาทยาวๆเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะมาทุน500นะครับท่านผู้ชมนะเบ็ด8บาทลากยาวทั้งคลิปเลยนะครับผมไม่เพิ่มเบ็ดนะเอาจริงๆเนี่ยทุน500ผมไม่กล้าที่จะเบ็ด8ด้วยซ้ำนะปกติเนี่ยน่าจะเบ็ดอยู่ราวๆประมาณ5บาทไม่เกินนี้นะผม5บาท4บาท5บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อ่ะได้โอกาสมีท่านผู้ชมขอเข้ามาด้วยคนนึงเขาบอกว่าอยากเห็นทุน500เบ็ด8บาทนะผมมันก็พอได้นะโอเคงั้นผมจัดเลยแล้วกันนะครับทุน500เบ็ด8บาทอุ๊ยเอาว่ะมีแววอ่ะหมุนไป10รอบท่านผู้ชมขึ้นมา200นะเนี่ย229บาทครับเปิดคลิปเพลินๆอยู่นะเอาเข้าฟรีเกมด้วยมึงข้างหลังเนี่ยฟรีเกมก็เหมือนจะดีขึ้นมาแวบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นก็ไม่ดีเลยผมพูดงี้เลยนะฟรีเกมมันยังวนอยู่ลูปเดิมที่แบบไม่โอเคอ่ะยังพูดตรงๆง่ายๆสั้นๆกากนั่นเองท่านผู้ชมนะก็แบบไม่เอาเลยอ่ะแล้วดูรอบนี้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมคิดเหมือนผมปะล่ะฟรีเกมอ่ะนะมันแบบมันไม่ค่อยเข้านะครับมันเข้าฟรีแต่ว่ามันไม่ค่อยแตกนะครับมันเข้าฟรีแต่มันไม่ค่อยแตกนะบางคนเข้าไป 4-5 รอบไม่ได้อะไรเลยรอบละ10บาทก็มีบางคนบอกนะครับผมก็นั่นแหละผมก็คล้ายๆท่านผู้ชมนั่นแหละเข้าเยอะแต่ก็ไม่ได้อะไรจากฟรีนั้นเลยนะโอ้โห ขอไปท่านผู้ชมด้วยอ่ะโอเคได้มา250นะผมถ้าเทียบกับเบ็ดเนี่ยเบ็ด8บาทผมว่า250ยังถือว่าน้อยอยู่นะท่านผู้ชมยังถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราได้แตกนอกป่ะก่อนที่เข้าฟรีเกมแล้วมันทำให้แบบกำไรเกือบเท่าตัวแล้วนะตอนนี้โอเคไปต่อที่50รอบนะครับพักหมุนมือสักนิดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เล่นต่อใครที่เข้ามารับชมนะย้ำกันอีกรอบแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับรับชมคลิปนี้ให้สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็จะทำให้ได้รับชมทุกวันนะจริงๆผมจะลงทุกวันนะผมแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราก็เหนื่อยนะเราอยากมีวันหยุดไปพักผ่อนบ้างนะผมก็เลยวันหยุดผมจะลงแค่1คลิปนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหยุดวันไหนนะ1วันใน1อาทิตย์หยุดเองนะผมเพราะว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะ ก็นั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ขาดแน่นอนก็ลงอยู่ดีนะผมอาจจะมีแค่1คลิปในวันที่ผมหยุดอย่างเช่นวันนี้ผมคิดว่าตัวเองว่าจะหยุดแล้วนะแต่ว่านึกขึ้นได้ลงสักคลิปดีกว่านะครับวันหยุดลง1คลิปดีกว่านะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมไปหลายคนถามว่าพี่ได้รายได้จากไหนบ้างนะครับผมทำงานประจำนะท่านผู้ชมแล้วก็มี YouTube ครับถ้าท่านผู้ชมเห็นโฆษณาขึ้นจากคลิปผมก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดใจไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วกันนะผมได้จาก YouTube นะลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ได้เงินจาก YouTube จากโฆษณา YouTube นะครับอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ได้นะครับก็โอเคถือว่าเป็นเล่นสล็อตไปด้วยนะครับผมได้ทํา YouTube ไปด้วยก็โอเคนะรายได้หลักก็งานประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมถึงไม่ได้เล่นเยอะอะไรนะครับผมเล่นวันละไม่เกินพันหนึ่งอ่ะแต่เติมทีละ100 200นะครับไม่ได้เติมทีเดียวพันหนึ่งตอนนี้ผมเล่นอยู่บ่ายสองครึ่งนะท่านผู้ชมนะตอนเช้าท่านผู้ชมได้เล่นกันบ้างปะสาวถ้ำนะครับผมไม่ได้ตามเลยเพราะว่าผมมีธุระไงผมก็เลยไม่ได้เล่นครับถ้าจะเล่นก็คงไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่าจะเล่นในมือถือนั่งกดไปโอ้หมดรอบครับอ่ะตอนนี้เรามี945นะผมทุนเรามา500นะครับผมก็กำไรอยู่ราวๆ400กว่าบาทต
ตอนเช้านี่อยากจะเล่นอยู่ทุกวันเลยแต่ว่ามันบางทีก็ไม่ตื่นบ้างนะบางทีก็ติดธุระนู่นนี่ท่านผู้ชมเมื่อเช้าท่านผู้ชมได้เล่นปะโอเคไหมสาวถ้ำตอนเช้าเป็นไงโอเคไหมโอเคกันบ้างไหมมีใครเล่นไหมครับบอกผมด้วยนะผมไม่ได้เล่นไงแล้วตอนเย็นผมก็น่าจะไม่ได้เล่นนะครับใครที่ดูคลิปนี้ตอนเย็นแล้วเล่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเป็นยังไงนะผมก็รู้สึกอยากจะตามตลอดเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตามเลยวันนี้น่าจะไม่ได้ตามเลยเช้ากับเย็นนะครับใครที่ตามอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับได้หรือเสียยังไงก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เรามาละ4กำไร450บาทประมาณนี้วันนี้ผมขอถอนสักเท่าไหร่ดีวะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะขอถอนสัก 1,500-2,000 แต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาหรือเปล่านะเบ็ด8บาทผมว่าขึ้นมา900นี่ก็โอเคแล้วนะได้หมุนยาวๆอยู่ผ่านมา6นาทีท่านผู้ชมฟรีเกมเข้า1รอบนะครับก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ของมันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะอันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากธุระนะผมได้มานั่งอัดนะครับเกือบจะไม่ได้อัดแล้วแหละเอาจริงแต่ว่าก็ได้กลับมาถึงบ้านสักทีก็นั่งอัดสักหน่อยก่อนไปทำอะไรต่อนะครับโอ้โหมันก็ดูดยับเหมือนกันนะถึงจังหวะดูดนะเมื่อกี้ขึ้นไปตั้ง 1,000 กว่าบาทนะใช่ปะขึ้นไป 1,000 กว่ากว่านะลงมาเหลือ800ถือว่าโอ้โหมันก็ดูดเหมือนกันนะครับได้จังหวะของมันนะโอ้ก็ฝากเตือนกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ กำลังมองหาค่ายเกมสล็อตเล่นอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังคนแปะลิงก์ใต้คลิปผมนะก็มันอาจจะเป็นมิจฉาชีพคือไม่อาจแหละมันเคยมีคนเป็นโดนมิจฉาชีพใต้คลิปผมแล้วก็คือเขามาเม้นฝากเว็บใต้คลิปผมเนี่ยแล้วอุ๊ยโอ้ยเราหยุดก่อนหยุดตรงนั้นไว้ก่อนอะไรเมื่อกี้อะไรหน้าน้ําเงินใช่ป่ะโอ้โหเต็มแพ็คเต็มแมวโอ้ยเต็มอะไรอ่ะ600อ่ะท่านผู้ชมโอ้เอาดิขึ้นมา 1,400 เลยครับดอกเดียวเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องนะเบ็ด8บาทนะครับลากยาวเลยนะไม่ได้ไล่เบ็ดนะครับคลิปนี้เอาหมุนมือซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมกดอันนี้ก่อนอ่ะถึงที่บอกว่าฝากเขาฝากเว็บใต้คลิปผมบางทีมันเป็นมิจฉาชีพนะผมเว็บไซต์ต่างๆที่มาฝากใต้คลิปผมถ้าจะเล่นก็เลือกให้มันดีๆนะผมหรือว่าผมแนะนำอยู่ใต้คลิปมันจะเป็นผมปักหมุดเองอ่ะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปผมอันนั้นคือเว็บที่ผมแนะนำนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเว็บอื่นที่มาแนะนำผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะที่ปักอยู่ใต้คลิปผมเพราะงั้นระวังกันด้วยมีคนโดนแล้วท่านผู้ชมเข้าไปเล่นแล้วถอนไม่ได้ถอนสามถอนสองหมื่นสามหมื่นอ่ะแล้วทักมาบอกผมว่าผมเนี่ยทำไมแนะนำเว็บโกงให้ผมก็เลยเอาเว็บไหนผมก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เว็บที่ผมแนะนำนะครับมันเป็นเว็บที่เขามาแปะใต้คอมเมนต์อ่ะตัดผมจะพยายามลบให้แล้วกันช่วงนี้นั่นแหละก็เลยแบบตอนนี้ก็ถอนไม่ได้นะผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าถอนไม่ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละนะผมจะเล่นค่ายไหนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะนะจะเล่นค่ายไหนก็ได้ตามใจท่านผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกเล่นหน่อยแล้วกันนะครับมองแหล่งจากความน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับเอ้ามาอีก230ท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะตรงนี้ผมตั้งไว้ว่าจะ 1,500-2,000 ก็จะถอนละแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา 1,500 แล้วเพิ่งจะ8นาทีเองนะเนี่ยเอ้ยเหลือเล่นต่อสักหน่อยแล้วกันนะครับได้อยู่นะผมว่ามันลงดีนะมันแตกนอกนะหมายถึงแตกนอกนะฟรีเกมยังเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมฟรีเกมสาวถ้ำยังเหมือนเดิมเลยไม่ไหวแต่ว่าแตกนอกยังไว้ใจได้อยู่ยังหวังพึ่งได้อยู่นะสำหรับการแตกนอกของสาวถ้ำส่วนมากเกมที่มันแตกนอกดีๆเนี่ยมักจะเป็นเกมที่มันมีตัวคูณด้านนอกนะผมไม่ลงไปเนี่ยไม่ลงเกมที่มันแตกนอกดีๆมักจะเป็นเกมที่มันมีตัวคูณด้านนอกนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นมาจงเวนะที่มีตัวคูณทุกครั้งที่มันเข้ามันจะคูณถึง5ใช่ปะลัคกี้เนโกนะผมแล้วก็สาวถ้ำนะแล้วมีเกมอะไรบ้างอ่ะที่มีตัวคูณผมจำไม่ค่อยได้คอมเมนต์บอกกันได้นะก็นั่นแหละส่วนมากเกมที่มันแตกนอกดีๆนะแต่ว่าไม่ใช่เกมอื่นไม่แตกนอกไม่ดีนะมันก็แตกดีนะเดี๋ยวดูดิท่านผู้ชมคูณ5แล้วเนี่ยเข้าอีกป่ะเขียวลงเรียบร้อย8,800ฟรีเกมด้วยเนี่ย
ได้10อีกนะครับเนี่ย10แล้วก็เคเอาดิดูดีมา 1,900 แล้ววันนี้วันของผมโอ้เอาดิตอนบ่ายนะทุกชมนะบ่าย2นะบ่าย2นะใครจะเล่นนะจำเวลาไว้นะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วไอ้ฟรีไอ้เกมที่มันแตกนอกดีๆเนี่ยมันมักจะมีตัวคูณด้านนอกแบบสาวทำเนี่ยนะครับเพราะว่ามันพอมันเข้าเรื่อยๆมันเพิ่มคูณไงอย่างเกมอะไรนะที่มันไม่มีตัวคูณอ่ะด้านนอกอ่ะเกมพระมิคเนตปะการนิชาโกปะอะไรพวกเนี้ยมันที่มันไม่มีตัวคูณอ่ะมันจะแบบมันก็แตกนอกได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สุดอาจจะตัวคูณไม่ช่วยไงถ้าเกมมันมีตัวคูณมันจะคูณช่วยไงในการแตกนอกนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ลุ้นทั้งแตกนอกแล้วก็ฟรีเกมไปด้วยนะครับผมถึงเลือกเล่นพวกเกมแบบนี้ไงแล้วสาวท่านนี่ตอบโจทย์ผมมากเลยนะเด็กมันเข้าด้านนอกมันเพิ่มคูณทีละหนึ่งอ่ะนะผู้ชมแต่ถ้าเข้าฟรีเกมมันเพิ่มคูณทีละ2นี่แหละผมก็เลยชอบเล่นมันอันตอนนี้เรามี 1,900 นะครับเรามาทุน500นะเอ้ยกำไรผม 1,400 ว่ะท่านผู้ชมพูดเล่นไปเล่นมานะเอ้าเติมเยอะนานๆเติมเยอะแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะปกติผมเติมทีละ100ไงได้กำไรสัก 1,000 ได้ถอนสัก 1,000 อย่างเงี้ยอ่ะไปต่อนะ50รอบได้ถอนสัก 1,000 อย่างเงี้ยก็กำไร900แต่นี่เติม500ดูดิกำไร 1,500 เลยนะครับเออ 1,400 แล้วจะ 1,500 นะเนี่ยนานๆทีนะครับนานๆทีที่ผมจะเติม500นะเออดีเหมือนกันนะแวะมาเล่น500บ้างผมแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้เติม 1,000 เลยนะไม่ได้เติมทีละ 1,000 เลยสูงสุดผมคือ500นี่แหละผมว่าเล่นประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันแบบเสียมาแล้วนั่งเครียดเก็บไปฝันร้ายมันสะดุ้งตกเตียงขึ้นมาโอ้ร้องไห้ตื่นขึ้นมาโอ้ปวดใจไม่เอาดีกว่าเติมสูงสุดประมาณ500นี่แหละเอาจริงๆลิมิตผมก็คงแค่ไม่เกิน 1,100 อ่ะผมเกิน 1,100 ไม่ได้แล้วช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีท่านผู้ชมใครเข้ามารับชมนะผมถึงตรงนี้แล้วนะผมคลิปนี้ก็ทุน500นะครับก็โอ้เหลือ 1,700 นะก็กำไรแต่ก็กำไรอยู่ 1,200 นั่นแหละอุ๊ยมาแล้วท่านผู้ชมก็ตามที่เห็นนะครับมาทุน500นะคลิปนี้เบ็ดยาว8บาทตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็เป็นคอนเทนต์เบ็ด8บาทน่ารักยาวๆเลยนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันใครอยากให้ผมเบ็ดสาวถ้ำเบ็ดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะผมได้ทุกเบ็ดนะผมได้ทุกเบ็ดนะแต่ว่าถ้าเบ็ด100 200อาจจะรอหน่อยนะผมถูกเลขก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นให้รางวัลที่1เนี่ยอีกกี่วันเนี่ยอีก10วันท่านผู้ชมไม่ถึง9วันเนี่ยวันที่16เนี่ยนะ3ตัวตรงหน่อยแล้วกันนะครับ6ตัวตรงเลยก็ได้นะไปต่อท่านผู้ชมอีก50รอบแล้วกันนะมันยังดูแบบคลุมเครือยังดูแบบอุ้ยได้กำไรอยู่นะรอก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเบ็ด100 200นะจริงๆมันผมก็ทำได้อยู่นะแต่ว่าแบบคือถ้ามันได้มันก็โอเคเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเสียมาเนี่ยมันไม่โอเคตรงที่แบบทุนมันเยอะนะถ้าจะหมุนเบ็ด200อ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเบ็ดเท่านี้แล้วกันนะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันให้เป็นแนวทางด้วยไงไม่เอาความมันแล้วตอนนี้เอาแนวทางด้วยนะครับหลายคนก็คงเล่นเท่าๆผมไหมท่านผู้ชมเบ็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้ไหมไม่เกิน10บาทอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีหลายคนที่เล่นเหมือนผมนะมีใครเล่นเหมือนผมไหมเล่นแบบเบ็ดไม่เกินนี้แหละเพราะทุนเราไม่เยอะทุนเติมทุนเล่นแต่ละครั้งไม่เยอะนะครับโอ้ยลงแล้วเนี่ยเอาเหลือ 1,600 แล้วครับกำไรเหลือ1,000เดียวแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปกำไรแบบ 1,400 เลยนะแต่ว่าผมว่าจะถอนอยู่ประมาณ 1,500 นี่แหละท่านผู้ชมถ้ามันลงไปจริงอาจจะถอนนะครับเราก็ต้องดูจังหวะเกมด้วยนะครับท่านผู้ชมบางทีเราแบบเราได้กำไรมาแล้วเราเล่นต่อเราไม่ผิดนะแต่แบบเราก็ต้องตั้งด้วยว่าถ้าแบบจังหวะเกมมันดูดกลับแล้วดูดีๆว่าเอ้ยเหมือนแม่งมันจะดูดกลับแล้วผมว่าหยุดเลยแล้วถอนเลยดีกว่าแล้วค่อยมาเล่นใหม่นะครับนี่ก็เป็น1วิธีของผมนะเป็นวิธีของผมเลยแนวทางการเล่นของผมเลยแบบถ้าแบบเราตั้งไว้เลยอย่างตอนนี้อะตั้งไว้สัก 1,400-1,500 ถ้าไปแตะ 1,400-1,500 หรือเท่าไหร่เนี่ยที่เราตั้งเนี่ยก็พอเลยนะครับอย่าให้มันดูดกำไรเรากลับนะเผลอๆไม่เอาแค่กำไรมันเอาทุนด้วยมาฟรีเกมมาแล้วนั่งยาวมา15นาทีท่านผู้ชมฟรีเกมรอบที่2นะรอบที่แล้วเนี่ยยังกากเลยเบ็ด8บาทได้200ผมถือว่ากากเลยนะมันไม่โอเคเบ็ด8บาทเนี่ยเบ็ด3บาทผมยิงได้500เลยบางทีเอาดอกนี้เอาไงขอให้มาแล้วกันอุ้ยสวยมาดิ200แล้วเอา
โอเคมีตัวคูณ10นะครับเลยอีก7หมุนผมว่าเปิดมาดีนะแต่ว่าจะจบสวยไหมแค่นั้นแหละเอาเคโอ้โหโอเคนะเคลงอุ้ยได้ไวอุ้ยยังไงก็เข้าแล้วบึ้มแน่นอนเออมาดิ800โอเคมาอย่างนี้หน่อยหน้าทองเอาต่อด้วยครับเจลงไหมมาดิได้ถอนแล้วฟรีนี้ผมว่าผมพอเลยขึ้นมา 2,600 แล้วอ่ะท่านผู้ชมอีกตั้ง6หมุนนะครับโอ้โหเอาคิวเข้าโอเค 2,700 แล้วว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะฟรีเกมท็อปฟอร์มมาแล้วฟรีเกมนางฟ้าว่ะรอบนี้หลังจากที่เราแบบโอ้ยทนทุกข์กับฟรีเกมกากๆมานานอุ้ยแม่งจะไม่เข้าว่ะ2รอบสุดท้ายแล้วอุ้ยไม่เข้าว่ะอุ้ยจะไม่เป็นไรโอเคนะพูดมาทั้งคลิปแล้วนะผม15นาทีท่านผู้ชมเอาหมุนหมดนี้แล้วผมพอแล้วนะครับโอเคสวยนะครับทุน500วันนี้นะอุ้ยได้ถอน 2,700 ว่ะกำไร 2,200 นะผมถือว่าผมตั้งใจว่าจะเล่นครั้งนี้รอบเดียวด้วยวันนี้ก็โอเคเลยนะอุ้ยเผื่อได้กำไรกว่าเล่น3รอบอีกนะเนี่ย แต่ได้คลิปเดียวไงก็นะครับคำนวณก่อนโอเคผมว่าผมเจ๋วเลยวันนี้ผมนานๆผมมาทุน500อ่ะเออแต่บางทีมาทุน500ไม่ใช่ว่าจะได้นะเสียที500เลยนะครับก็แบบมันก็แย่นะก็ต้องบอกว่าเราเบ็ดเยอะนะท่านผู้ชมพอเราเบ็ดเยอะเนี่ยไม่แปลกที่เราจะได้กำไรเยอะขนาดนี้นะฮะก็การเบ็ดเยอะมันก็ต้องแลกมากับทุนที่เยอะด้วยนะครับบางทีถ้ามันไม่เข้าเนี่ยเราก็จะเสียทุนนั้นไปแบบเยอะมากๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็สำหรับทุน500คอนเทนต์เบ็ด8บาทลากยาวทั้งคลิปเลยนะครับก็ใครเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะใครที่เพิ่งมาแล้วผมพีเมียอยู่มันจะจบแล้วย้อนคลิปดูนะครับท่านผู้ชมใครที่มาดูต้นคลิปจนจบคลิปก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมหวังว่าจะชอบกันรับชมคลิปให้สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้ผมก็ต้องลากันไปแล้วท่านผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะผมใครที่กำลังมองหาค่ายเกมสล็อตดีๆเล่นอยู่หรือว่าอยากจะเล่นค่ายเดียวกันผมแนะนำให้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับดูกันให้ดีๆด้วยนะครับว่าเป็นผมแนะนำผมแปะหรือเปล่านะผมคนอื่นที่มาแปะผมไม่เกี่ยวนะผมระวังเป็นมิจฉาชีพกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคใครอยากเข้ากลุ่มลัคกี้เอาทางลิงก์กลุ่มก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันสำหรับวันนี้ผมไปแล้วท่านผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้นะผม3คลิปเหมือนกันเหมือนเดิมนะผมเช้าเที่ยงเย็นนะผมสาวถ้ำเกมอะไรไม่รู้ในค่าย PG 1เกมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวถ้ำยามเย็นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย